ค่เราขึ้นโซ่นะคะถักโซ่ให้ได้ความยาวตามรอบศรีรษะที่เราต้องการเนาะเราขึ้นโซ่แบบนี้ค่ะขึ้นโซ่แล้วก็ดูความกว้างของรอบศรีรษะนะในแบบได้วัดดูในแบบได้ประมาณหกสิบเซนนะคะความยาวประมาณหกสิบเซนรอบศรีรษะพอเราได้แบบนี้เราก็มาถักแถวต่อไปหลังจากโซ่หลังจากนี้เราก็จะมาถักเอ,อถัก อันนี้นะคะถักพักธรรมดาโดยแทงที่เส้นหลังหรือว่าใครจะเส้นหน้าก็ได้จะมีเส้นหลังนะคะจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะคะคุณแทงที่เส้นหลังเส้นนี้นะคะพักมาเป็นวักธรรมดาบอกกันว่าทําแบบนี้อคอเขาสวยดีค่ะค่ะแทงที่เส้นหลังนะคะคือจะมีด้านหน้ากับด้านหลังเส้นเนี้ยค่ะค่ะก็แทงที่เส้นหลังเส้นนี้ จะมีนะให้สังเกตนี่คือด้านหน้านี้ด้านหลังจะเป็นตะเข็บตรงะคะ่ะตะเข็บมันจะมีอยู่สามห่วงนะห่วงหลังอ่ะสามห่วงด้านหลังนะคะนะคะาหายละนี่ค่าถักควักธรรมดาเนาะหลังจากที่เราโซ่ครบรอบทั้งรอบแล้วะคะ่ะแบบน,นี้เรายังไม่ได้เชื่อมเราถักแบบตรงตรงครบแล้วในแบบจะถักใช้จํานวนหลักทั้งหมด ร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบหกค่ะขั้นแรกก็คือเราก็ดูจากความกว้างของรอบศีรษะนะความกว้างของคอนะก็ในแบบก็ประมาณห้าสิบแปดถึงหกสิบเซนความกว้างเนาะอันนี้ขออนุญาตเชื่อมก่อนเชื่อมติดกันแบบนี้ก่อนนะอันนี้ขั้นตอนนี้ร้อยเก้าสิบหกเราเชื่อมติดกันหลังจากที่ควักธรรมดาเส้นหลังได้แบบนี้แล้วก็หลักตรงนี้นะคะโซ่โซ่สาม แล้วก็ปักธรรมดานะคะแถวต่อไปยังเป็นเส้นรอบคออยู่แทงที่เส้นหลังนี้นะคะแทงเส้นหลังตรงนี้แบบนี้หนึ่งสองอันนี้นะคะถักไปให้ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกหลัก่ะค่ะ,คะพอได้พอครบแถวนี้เดี๋ยวค่อยมาคำนวณกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นร้อยเก้าสิบหกนะคะค่ะะถักแบบนี้ให้ครบรอบก่อนค่ะ หลังจากที่ถักควักธรรมดาเสร็จแล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอลงทุกหลักให้ได้196หลักคะเหมือนกับที่เราขึ้นไว้196ก็คือวิธีแทงหลักพอหนึ่งคอเราจะแทงเฉพาะเส้นหลังคะเส้นหลังไม่ไม่ใช่2เส้นตรงนี้นะคะในแบบจะแทงแค่เ,เส้นหลังด้านหลัง,หน,งหนึ่งหนึ่ง่วงตรงนี้คะถักไปแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ เพราะว่าถ้าแทงแบบนี้อันนี้เป็นเส้นรอบคอเนอะเอาะลายเขาจะสวยอะคะ่ะเขาจะไล่ระดับมานะคะจะเห็นนะคะจะเป็นสัมน,นิดหนึ่งตรงคอตรงนี้ก็เป็นริมไปเลยเราไม่ต้องมาเก็บคอทีหลังแต่ถ้าใครจะเพิ่มลายขึ้นมาจะทําเป็นแบบอะไรนะลายนูน,น,นก็ได้นะคะแต่ว่าในแบบจะเรียบ,ยบแบบนี้เลยก็เก็บคอไปในตัวคะ่ะก็ถักแบบนี้ครบหนึ่งร้อยเก้าสิบหกหลัก พอหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเราก็เชื่อมตรงนี้ถักเกินมานะตรงนี้คือหลักแรกหลักนี้ค่แล้วก็เชื่อมติดกันเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวโซ่สามไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะแบบทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบหกค่ะอันนี้คือเส้นรอบคอแล้วเราก็จะถักขยายนะคะเราก็มาดูวัดดูว่ารอบความกว้างเนี่ยตอนที่วัดทั้งรอบตอนแรกก็หกสิบนะอันนี้ หกหรือว่าใครอยากจะได้ห้าสิแปดหรือห้าสิบหหรือมากกว่าก็แล้วแต่ความกว้างที่คุณต้องการเลยนะคะรอบคออันนี้ยี่สคะในแบบนี้27ก็ตอบต่อไปจะแจ้งที่มาว่าทำไมถึงเป็น196หห่วงในแบบนะคะก็คือขั้นแรกเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับกับรอบอกนะคะอันนี้คือรอบศีรษะคือรอบศีษะคุณผ่านศีรษะได้แล้วก็ความกว้าง เส้นรอบศีรษะในแบบต้องการ58อ่า58ถึง60นะอย่างที่ถักให้ดูนยคะรอบทั้งรอบเนี่ยเป็น60พอ60เราเราถักไปแล้วก็วัดไปโดยยังไม่ต้องเชื่อมแล้วก็วัดดูวัดดูได้60แล้วเราก็นับจํานวนห่วงในแบบนะักห่วเได้ประมาณ200 200ห่วงโซ่นะงะ200ห่วงโซ่พอเราได้200ห่วงโซ่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าลายเนี้ย1ลายเท่ากับกี่หลักโดยในแบบลายนี้1ลายเท่ากับ12หลัก เราก็นําโซ่ที่เราถักโดยประมาณเนี่ยสองหาร12เพื่อที่จะหาลายนะคะสองหาร12จะได้16.6ลายค่ะแล้วเราก็ปัดเป็น16ลายที่ถูกต้อง16ลายแล้วเราก็นำส1บเนี่ยมาคูณ192อาบสอคูณ12จะได้192นี่คือจํานวนห่วงจริงที่เราใช้นะคะที่เราใช้เรา ถ้าสองออ่ะลายเขาจะไม่ลงตัวเขาจะมีเศษเราต้องปัดเป็น16ลายแล้วนำสิบเนี่ยคูณ12 12ก็คือ1ลายเท่ากับ12หลักจะได้192และเทคนิคนะคะลายทิปเทคนิคเลขลายตรงเนี้ยแนะนำให้เป็นที่หาร2ลงตัวถ้าเป็น15นะ่ะเวลาแบ่งแยกอาจจะยากนะสมมติตรงนี้เราได้15อยากได้เล็กกว่านี้สิบได้ไหมถ้าอยากได้อยากได้น้อยกว่าในแบบนะแนะนำเป็นสิเลยนะคะถ้าสิเนี่ย หารสองไม่ลงตัวเขาจะยากในการแบ่งในขั้นตอนต่อไปคือแบ่งหน้าหลังแขนนะคะแนะนําตรงนี้เป็นเลขคู่นะคะก็คือเราถักโซ่มาแล้วเราก็ประมาณดูว่า,าเป็นเท่าไหร่นะคะแนะนําตรงนี้ให้เป็นเลขคู่ก็คือในแบบไดสิบหกเนาะขั้นตอนนี้นะคะอันนี้เป็นที่มาแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองค่ะขั้นตอนที่สองเรารู้แล้วร้อยเก้าสิบสองเนี่ยสิบหกลายเนาะก็เทคนิคก็คือต้องเป็นเลขคู่ แล้ววิธีคำนวณนะคะคำนวณในแบบก็192เอนี่ยในแบบนะคะเราจุดแยกแขน4จุดจุดละอหลักาลายนี้กันจะใช้2หลักค่ะ4ี่สองเป็น8ก็พักไว้ก่อนแต่ให้รู้ว่าจุดแยกแขนเนี่ย8อันนี้ก็ต่างหากนะคะต่างหากไม่ได้รวมกันนะคะต่างหากอันนี้พักไว้ก่อนมาคำนวณนะคะคำนวณจะมีสองขั้นสองข้อคือ1กับ2ข้อ1 เขาจะหาร5เป็นกดไต่ตัวข้อสหารสนะคะข้อหนึ่งเราหาแขนแขนนำร้อาสิบหาร5จะได้เท่ากับ38.4นี่คือส่วนแขนนะคะแขนเราใช้ตัวเลขตัวนี้38.4ส่วนหน้าและหน้าและหลังนำร้อาสิบหาร2ค่ะก็คือกดไต่ตัวนะคะหกับ2ก็คือจะได้เท่ากับ96แล้วเราก็นำเก้าสิลบ จะกับข้อหนึ่งคือสา4สิบปดจุดสี่จะได้เท่ากับห้าสิบเจ็ดจุดหกอันนี้คือหลักนะคะอันนี้คือหลักไม่ไม่ใช่ลายนะคะอันนี้คือหลักหรือว่าโซ่นะคะอันนี้คือหลักหรือว่าโซ่สามแต่ต้องเขียนหลักเลยเนาะอันนี้คือหลักนะลายมืออาจจะสวยหน่อยนะคะคือหลักหรือว่าโซ่นะคะค่ะพอได้อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าแขนเราจะได้สามแปดจุดแปดอ่าจุดสี่ หน้าหลังห7 6สิบเจ็ดุดหกนะคะเดี๋ยวเราก็แต่ว่าตัวเลขตัวนี้ยังใช้ไม่ได้แต่เป็นตัวเลขคร่าวๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะอยากที่คำนวณให้ก็แขนนะคะตรงนี้แขนต้องเขียนแขนด้วยเนาะแขนตรงนี้แขนตรงนี้หน้าและหลังเนาะอันนี้หน้าแล้วก็หลังค่ะตรงนี้ก็แขนก็คือเราตัวเลขคร่าวๆห้าสิบเจ็ด แขนห้าสิบ็ดจุดหไอหน้าหลังแขนส8 4สิบดจุดสี่สองข้างเรามาปรับใหม่โดยหลักของการปรับใหม่นะคะเราปรับจากนี้จให้ให้หลักในการปรับเนี่ยปรับใหม่ให้เป็นเลขที่หารสองไม่ลงตัวคือเลขคี่นะคะก็จะได้จากห้าสิบเจ็ดจุดเนี่ยกันจะปรับเป็นห้าสิบสามแล้วก็หน้าหลังห้าสิบสามแล้วก็แขนสี่สิบเอ็ดนะคะเป็นเลขที่หารสอง ไม่ลงตัวเพราะว่ามีกดว่าต้องเป็นเลขคี่นะคะก็จะไดกก้ก็เลยได้ตามนี้นะคะพอเราบวกกันแล้วก็ห้าสิบสาบวกห้าสบามบวกสีิบเอดบวกสีิบอ็ดแล้วก็8 8แปดแปดก็คือจุดแยกแขนนะคะจุดละสองหลักสองสี่หกแปดก็ได้แปดรวมกันก็จะได้ร้อยเก้าสบหกโซ่อันนี้คือที่มานะคะอันนี้คือที่มาของร้อยเก้าสบหกโซ่แล้วเราอยากจะรู้ว่า ไม่รวมจุดแยกแขนนะตัวเลข 53, 53, 41, 41เนี่ยถูกต้อง16ลายไหมนะคะมาเช็คลายดู mm hmm. ก็อันนี้คือหลักนะ53หลัก5้าสมาดูทำไมถึงเป็น53จะเห็นไหมคะว่า53หาร12 12คือ1ลายนะคะ1ลายเท่ากับ12หลักพอหารมาแล้วเขาจะได้ลาย4.41ลายจะสังเกตไหมคะว่าเหมือนกับจุดทศนิยมจะลงท้ายด้วย41 4, ่ห 1. นะคะจะเห็นว่าก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้คือหน้ากับหลังจะได้เท่ากันรวมกันจะได้แปดจุดแปดสองลายแล้วก็ส่วนแขนสี่สิบเอ็ดหารสิบสองก็จะได้สามจุดสี่หนึ่งลายนะคะพอเรามาถักงานจริงก็จะเป็นสามสามลายครึ่งสี่ลายครึ่งแล้วเรามาบวกกันก็เราก็ปัดเศษแปดลายแปดจุดแปดสองแล้วปัดเป็นเก้านะคะแปดตัวนี้เป็นเก้าแล้วหกจุดแปดสองตัวนี้ปัดเป็นเจ็ดจะสังเกตไหมคะ เสษเวลารวมกันเขาก็ 8. เศษลงท้ายด้วยกันก็คือสรุปได้16หลายนะคะ16หลายถามว่าเป็น54ได้ไหม54หาร12ก็ได้4.5แต่จะสังเกตว่าถ้าใช้54เนะี่ยเลขเหลักเขาจะเกินมา1หลักเลยตกลงก็เลยลงตัวที่53นะคะลองนำ54หารหาร12ก็จะได้4.5ค่ะก็คือได้เหมือนกัน ต่การจะใช้เลขนี้เพราะบดมีว่าเลขหารสองไม่ลงตัวคือเป็นเลขคี่และก็จะสังเกตว่าจุดทศนิยมจะลงท้ายด้วย0.4นะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะต่อไปก็มาลงงานจริงกันได้เลยค่ะหลังจากที่เราทำเส้นคอนะคะรอบคอ196เชื่อมติดกันต่อไปมาดูแถวที่1โดยหลักเราเชื่อมติดแล้วนะคะหลักจุดนี้หลัก ไอ้ตรงเนี้ยนะคะเราไม่นับเป็นหลักอันนี้เป็นโซ่สองอันนี้หลักพอหนึ่งคอกันนับเป็นหลักหนึ่งนะคะอันนี้หลักที่สองตรงกลางนี้ไม่นับนะคะสรุปตรงนี้ได้สองหลักจุดนี้จะเป็นจุดแยกแขนเดี๋ยวกันมาร์กไว้ที่คล่อมไว้เนี่ยจริงๆสองหลักนะคะตรงนี้แต่ว่าการโซ่สองตอนขึ้นใหม่ก็เลยไม่ได้นับโซ่ตรงนี้นะคะเป็นจุดแยกแขนจุดแยกแขนก็คือหลักหลักตรงนี้ยังไม่ได้ถักจะมาถักตอนที่จบ จบครบรอบนะคะการจะมาเริ่มจุดนี้เป็นจุดแรกนะเดี๋ยวทําให้ดูใหม่ก็คือเริ่มต้นตรงนี้อันนี้จุดแยกแขนจุดที่หนึ่งนะคะจุดแยกแขนการจะใช้จุดละสองหลักค่ะสี่จุดก็แปดค่ะหนึ่งสองสามโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็มาแทงหลักเดิมเป็นพอหน,นึ่งคอเนาะก็จะได้พอหน,นึ่งคอสองหลักสําหรับจุดแยกแขนจริงๆมีสี่หลักขั้นกลางด้วยโซ่สองอีสองหลักจะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่โซ่นะคะ แล้วทีนี้ตรงนี้ตรงส่วนแขนอ่ะตรงนี้จากจุดนี้เรานับไปหลักนี้ไปจนถึง41หลักจะเป็นแขนนะคะจะได้3.5ลายนาะมาดูกันเนาะแถวที่1โซ่2พันหัวเข็มข้าม2หลัก1 2ลงหลักที่3พอ1พอได้มา1ช่องแล้วก็โซ่2 1 2พันหัวเข็มนับข้าม2หลัก1 2ลงหลักที่3 จะได้โปร่งสองช่องเพราได้โปร่งสองช่องเราถักตรงนี้ไปเลยให้ได้เจ็ดหลักก็คือรวมตรงนี้ด้วยก็สองสามสี่สี่แล้วเนาะห้าหกแล้วก็เจ็ดมาเช็คดูว่าได้เจ็ด ก็คือสองสี่หกเจ็ดเจ็ดทึบสองช่องโปร่งโดยที่เราก็พอทึอบแล้วเราก็มาทําโปร่งโซ่สองข้ามสองหลักมาลงหลักที่สามก็จะสลับกันอย่างนี้ค่ะโปร่งทึบแล้วแต่ว่าเราจะลงกี่ลายของแต่ละส่วนนะคะตรงนี้เราลงสามจุดห้าลายหนึ่งสองหลักที่สามค่ะเดี๋ยวถักไปจนครบสามจุห้าลายนะมาดูกันเนาะ ็สลับโปร่งทึบโปร่งทึบอย่างนี้เลยคะ่ะเจ็ดเจ็ดหลักแล้วก็โปร่งสองช่องเจ็ดหลักโปร่งสองช่องนะคะได้สามจุดห้าลายนะคะจะได้โปร่งโปร่งสาเอ่อสองสี่หกแปดแปดช่องแล้วก็ทึบสามครั้งนะคะก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหลักทั้งหมดนะถ้ารวมทึบตรงนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วก็โปร่งจะได้สองสี่หกแปดแปดช่องนะคะ่ะ ตรงนี้จะได้น้านับเป็นลายก็จะได้สามจุดห้าลายนะคะสามลายครึ่งเพราะได้อย่างนี้ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่สองจุดหลักนี้เลยนะก็คือจากหลักนี้จนถึงหลักนี้ไม่รวมหลักที่กําลังที่ตรงกับพอหนึ่งคอนะจะได้สี่ิบเอ็ดหลักค่ะหลักนี้จะเป็นจุดแยกแขนเราจะลงหลักนี้อีกครั้งหนึ่งจุดแยกแขนค่ะพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มลงพอหนึ่งคออีก หลักถัดไปนะคะลงตรงนี้จะได้ค่ะจุดแยกแขนจะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้คือแพทเทิร์นจุดแยกแขนเราก็มาร์กไว้คือจุดแยกแขนตรงนี้นคะคะอาจจะคล่อมไปสองเลยค,คือใช้สองหลักนะคะคือหลักนี้กับหลักนี้คือจุดแยกแขนเดี๋ยวไม่ถนัดขาหลักนี้ค่ะอันนี้คือส่วนแขน ก็คือส่วนแขนจุดแยกแขนตรงนี้แน่นอนเหมือนกันแต้ถ้าเราถักครบตรงนี้ก็จะทำสองนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจบกันทีเดียวสรุปตรงแขนเราได้สามจุดห้าลายแล้วพอได้อย่างนี้เราก็ทำเหมือนกันเลยก็คือทำส่วนหน้านะคะหลักต่อไปนี้ห้าสิบสามหลักก็จะได้สี่จุดห้าลายค่ะเราก็ถักตรงนี้ไปเลยหนึ่งสองโซ่สองข้ามสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สามพอหนึ่งคอ แล้วก็โซ่สองหนึ่งสองหนึ่งสองข้ามสองหลักลงหลักที่สามค่ะจะได้มาสองจะเห็นว่าด้านข้างจุดแยกแขนซ้ายขวาจะเป็นลายปโปร่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ปโปร่งทึบก็จะสลับพอหนึ่งคอเจ็ดหลักแล้วก็ปโปร่งสองช่องนะคะอันนี้เราจะถักให้ได้สี่จุดห้าลายนะคะจะใช้หลักทั้งหมดห้าสิบสามหลักสำหรับส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังนะคะ ส่วนแขนเราใช้สี่สิบเอ็ดค่ะนะคะเดี๋ยวถักไปจนถึงได้สี่จุดห้าลายเลยนะคะสองสี่หกเจ็ดอ่ะหนึ่งสองนะค่ะจุดมาร์กจุดที่สองเราก็ถักลายมาจะได้ทั้งหมด4ี่จุดห้าลายค่ะตรงจากนี้จนถึงนี่สี่จุดห้าลายใช้หลักทั้งหมดห้าสิบสามก็นะคะจะได้โปร่งกระทึบสลับกันเนาะสี่จุดห้าลายก็คือหนึ่งลายเรานับโปร่งกระทึบเรานับเป็นหนึ่งลายโปร่งกระทึบสองสาม 4, แล้วก็เหลือครึ่งหนึ่งสองโปรก็จะเป็นสี่จุดห้าพอมาถึงตรงนี้หลักทีก่ลงพอหนึ่งคอตรงนี้จะเป็นหลักจุดแยกแขนจุดทีสามค่ะกันจะมาร์กไว้ทั้งหมดอีกสองสองหลักค่ะคอมทีละสองเลยค่ะจุดมาร์กคอมทีละสองอัหลุดเดี๋ยวนะค่ะหลักแรกตรงนี้นะคะจะเห็นว่าจุดแยกแขนกันไว้สองจุดจะได้เห็นง่ายนะคะแล้วก็ แล้วก็ลงช่องเดิมตรงนี้สองหลักนะคะ่ะแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองหรือว่าใครจะใส่โซ่สามก็ได้นะถ้าอยากให้เขาใหญ่กว่าในแบบแบบนี้จุดแยกแขนแต่ว่าในแบบใส่แค่สองนะคะแล้วก็ลงตรงนี้อีกหลักถัดไปหลักที่สองหนึ่งหลักแล้วก็อีกครั้งหนึง่งสองหลักอันนี้คือแพทเทิร์นจุดแยกแขนจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยถักแบบนี้ตลอดเลยนะคะ แล้วทีนี้ก็เราก็ทําซ้ําเลยต่อไปตรงนี้จะเป็นจุดแขนก็คือหนึ่งสองลงหลักที่สามนะคะทําซ้ําแบบนี้แขนใช้ตรงนี้ใช้ไปสี่สิบเอ็ดหลักก็สามจุดห้าลายหนึ่งสองค่ะนะคะเดี๋ยวถักซ้ําแบบนี้ค่ะแบบนี้สลับกันก็คือแขนหน้าแขนแล้วก็หลังนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนครบรอบตรงนี้เลยนะคะ แถวที่หนึ่งถักจนจะถึงจุดเริ่มต้นส้นสุดตรงตัวมาร์กก็เขาจะลงตัวพอดีนะคะตรงจุดสุดท้ายตรงส่วนหลังเราจะได้สี่จุดห้าลายนะก็คือส่วนหลังตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองค่ะก็จะเหลือสองหลักหนึ่งสองข้ามสองหลักมาลงหลักนี้เพราะหลักนี้กันยังไม่ได้ลงนะคะจุดแยกแขนตรงนี้ลงแค่สองหลักก็เหลือหลักสุดท้ายตรงนี้คือหลักนี้ค่ะก็ลงพอหนึ่งคอไปสองหลักค่ะ ค่ะตรงนี้เป็นจุดแยกแขนเราต้องให้เขาติดกันตรงนี้จากทั่วไปตรงนี้เป็นโซ่สองนะแล้วเราก็เชื่อมติดกันทั่วไปแบบนี้นะคะเชื่อมติดกันตรงนี้แบบนี้ค่ะแล้ก็เชื่อมติดกันแต่ว่าในแบบจะเชื่อมแบบอีกแบบหนึ่งนะคะโซ่หนึ่งนะเดี๋ยวตรงนี้เราถักโซ่สองเราก็ลดถักโซ่เหลือหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเราพันหัวเข็มเลยแล้วเราก็มาแทงตรงหลักที่โซ่สามตรงนี้หลักนี้ คะได้สามแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มลอดมาเลยแบบนี้นะคะ่ะได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาขึ้นแถวต่อไปหนึ่งสองสามโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็มาลงจุดเริ่มต้นนะคะอันนี้จุดเริ่มต้นสิ้สุดจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็จะเผื่อพื้นที่หนึ่งช่องไว้สําหรับตอนจบแถวนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะ,คะเดี๋ยวสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะก็ะคือจุดตรงตัวมาร์กสีชมพูตรงนี้คือจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นก็คือจุดนี้นะคะก็คือที่กันนี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นจุดนี้เราก็ถักลายแลนับหลักก็ได้41หลักถักได้ลายก็จะได้3 5มจุดลายแล้วก็ทําจุดมาร์กจุดที่2คือจุดนี้แล้วเราก็นับช่องไปเลยหรือมาร์กไว้เลย5 3าสิบหลักถ,ถักลายเขาจะได้4 5่จุดลายแล้วก็ทําจุดมาร์กจุดที่สามได้สีเขียวอันนี้คือส่วนส่วนหน้าเนาอะอน,นี้แขนอันนี้ก็แขนอีกข้างก็สาลาย ก็มาร์กไว้จะเป็นจุดมาร์กจุดที่4คือจุดนี้แล้วก็ถักตรงจุดนี้4.5่จุดลายก็คือห้าสิบสามหลักหลักนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลังนะคะก็จะมาครบพอดีสําหรับทั้งรอบนะคะสําหรับในแบบค่ะก็คือสรุปแขนสามจุดห้าสามจุดห้าหน้าและหลังจะได้สี่จุดห้าลายนะคะก็คือตรงนี้ถ้าใครอยากจะได้มากกว่าในแบบตรงนี้เป็นห้าจลายก็ได้นะคะ คอเขาจะสวยกว่าในนี้คอเขาจะออกเหลี่ยมนิดนึงนะคะทาถ้าทํามากกว่านี้คอจะกว้างไปสําหรับสําหรับในตัวของนางแบบเองนะคะมาดูแถวที่สองจุดเริ่มต้นเริ่มต้นตามที่แจ้งแบบนี้เนาะแถวที่สองเราโซ่สามอ่ะต่อมาทําพอหนึ่งคอสองครั้งแบบนี้โซ่สามหนึ่งสองสามค่ะมีสองช่องโปร่งเราลงหลักแรกช่องแรก,แรกวักธรรมดา แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามลงควักธรรมดาช่องที่สองแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็พันหัวเข็มข้ามสองหลักทึบมันจะมีเจ็ดเจ็ดช่องนะข้ามสองหนึ่งสองลงหลักที่สามค่ะแล้วก็ลงไปอีกสองหลักก็จะเป็นสามค่ะลายทึบค่ะได้แบบนี้ค่ะจุดแยกแขนเราก็จะให้สังเกตจุดแยกแขนแบบนี้นะคะแล้วก็ ทำซ้ำหนึ่งสองสามลงหลักนี้ควักธรรมดาแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามค่ะลงช่องโปร่งช่องที่สองควักธรรมดาโซ่สามหนึ่งสองสามค่ะเจอทึบข้ามสองหลักลงหลักที่สามค่ะพอหนึ่งพอหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็สามครั้ง แล้วถักไปจนถึงจุดแยกแขนจุดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ่ามาถึงจุดแยกแขนเฉพาะจะถักจุดแยกแขนให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนะเาะแล้วก็เจอกันอีกทีตอนครบรอบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวักธรรมดานะคะตรงนี้อ่ะมาจุดแยกแขนแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามตรงจุดแยกแขนเราก็ลงตรงกลางเลยตรงนี้นะคะอันนี้แถวที่สองพอหนึ่งคอสองครั้ง แล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็ลงตรงกลางหรือว่าใครจะโซ่สามก็ได้นะคะตรงจุดแยกแขนค่ะจะได้แบบนี้แพทเทิร์นจุดแยกแขนแล้วเราก็ทําซ้ำอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามลงหลักเดิมค่ะแบบนี้สําหรับแถวที่สองค่ะถักแบบนี้จนครบรอบนะคะจุดแยกแขนก็ทําซ้ําเหมือนจุดนี้เลยส่วนลายก็เดินตามผังได้เลยนะคะ แบบนี้เจอกันอีกทีตอนจบแถวสําหรับแถวที่สองค่ะแถวที่สองกำลังจะจบแถวค่ะก็คือนะเหลือตรงจุดสุดท้ายตรงนี้โซ่สามหนึ่งสองสามเหลือโปร่งสองช่องตรงนี้ควักธรรมดาค่ะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ลงควักธรรมดาช่องนี้แล้วก็โซ่สามอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามค่ะพ แล้วก็พันหัวเข็มมาลงนะตรงนี้เราลงแล้วแล้วสองเราก็ต้องลงตรงนี้อีกสองก็คือหนึ่งสองค่ะเาวิธีจบแถวในแบบของการตรงนี้ต้องเป็นโซ่สองจะใส่เป็นหนึ่งโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็แทงลงที่โซ่ที่สามมีแบบนี้แล้วก็ลอดผ่านมาเลยทั้งสามเส้น ได้แบบนี้แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามมีค่าเท่ากับพอหนึ่งคอแล้วก็มาลงหลักช่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เตรียมจุดแยกแขนสำหรับแถวต่อไปนะคะก็ให้สรุปแถวที่สองให้ดูอีกรอบนะแถวที่สองนี่จุดแยกแขนเริ่มต้นสิ้นสุดเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ตัวผังลายนะคะอันนี้คือส่วนหลัง นี่ค่ะจุดแยกแขนแพทเทิร์นจุดแยกแขนคือจุดแยกแขนแล้วเราก็โซ่สามเราก็คักธรรมดาเลยสองข้างซ้ายขวาค่ะแพทเทิร์นจุดแยกแขนอันนี้ตัวลายแขนค่ะจุดแยกแขนอันนี้ด้านหน้าค่ะอันนี้จุดแยกแขนอันนี้คือส่วนแขนอีกข้างหนึ่งแล้วก็จุดเริ่มต้นสิ้นสุดนะคะต่อไปก็ก็ภาพโดยรวมแบบนี้ต่อไปมาดูแถวต่อไปแถวที่สามกันนะคะ มาดูแถวที่3การแถวที่3จุดแยกแขนจะเยอะกว่าแถว1แถว2ก็พอได้แบบนี้นะคะดูตรงนี้ไปก่อนโซ, 1, โซ่1นโซ่หนะคะแล้วก็เราข้ามไปสอหลัก1 2มาลงหลักหลักหลักนี้นะคะหลักริมตรงจุดแยกแขนพอ1ขึ่คอ่ะพอ1ขึ่อแล้วก็โซ่ นะคะแล้วเราก็ถักโซ่ไปสามหนึ่งสองสามแล้วก็กวักธรรมดาลงช่องนี้ค่ะแล้วก็กวักธรรมดาสามครั้งนะคะตรงช่องที่เราโซ่สามไว้เตรงเนี้ยค่ะค่ะก็คือจุดแยกแขนเราจะเพิ่มหลักด้านเนี้ยพอ่พอนอตรงริมหลักริมนะคะขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างเนี้ยจะเห็นภาพชัดนะคะเดี๋ยว ตรงนี้เราก็ถักผังลายแถวที่สามไปก่อนหนึ่งสองสามตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอคะลงสามหลักค่ะลายทึบจะลงเหมือนแถวที่สองเลย 3, ลสามลากสามลากค่ะตรงนี้โซ่สามหนึ่งสองสามตรงตรงกลางจะมีสามช่องหนึ่งสองสามลงช่องกลางด้วยควักธรรมดาสามครั้งหนึ่งสอง 3ค่ะแล้วตรงลายทึบอันนี้โซ่สามอีกครั้งหนึ่งหนงงึลายทึบลงเหมือนเดิมเหมือนแถวจากแถวที่แล้ว3หลักค่ะเป็น1 2แล้วก็3ค่ะนะคะเดี๋ยวทำไปจนถึงจุดแยกแขนจุดนี้เลยนะคะอันนี้คือแพทเทิร์นลาย มาดูจุดแยกแขนจุดที่สองแบบเต็มเลยนะคะสำหรับแถวที่สามแบบนี้นะคะโซ่ทึบแล้วโซ่สามลงควักธรรมดาตรงช่องนี้หนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็สามครั้งแล้วก็โซ่สามครั้งหนึ่งสองสามก็จะมาเจอตรงกลางตรงนี้เราไม่ลงตรงนี้เราลงหลักนะคะจะมีหลักริมตรงนี้พอหนึ่งคอเท่ากับเราขยายเขาอะค่ะไปหนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วค่อยมาลงตรงกลางคะ่ะเราจะไม่ลงกลางทีเดียวเหมือนแถวหนึ่งแถวสองนะคะเราจะใส่พอหนึ่งคอแล้วก็โซ่ขั้นกลางไว้ก่อนนะคะก็โซ่สองแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงแบบนี้อันนี้แพทเทิร์นจุดแยกแขนแบบครบสมบูรณ์นะแบบนี้คะ่ะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักนี้หลักเิมพอหนึ่งคอ อันนี้คือแพทเทิร์นของจุดแยกแขนแล้วที่เหลือเราก็ถักตามผังเลยสำหรับแถวที่สามหนึ่งสองสามลงควักธรรมดาลงควักธรรมดาควักธรรมดาสามครั้งค่ะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพเดี๋ยวส่วนที่เหลือเราก็ถักซ้ำเลยนะคะตัวผังถักตามได้เลยตามลาย แล้วก็จุดแยกแขนก็จะเหมือนกันทุกจุดค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับแถวนี้จุดแยกแขนนะคะเพิ่มหลักมาตรงนี้ค่ะตัวลายก็ทึบสามตรงนี้จะเป็นสองช่องแล้วก็ตรงกลางจะเป็นควักธรรมดาสามหลักค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนครบรอบสําหรับแถวที่สามนะคะแถวที่สามกำลังจะจบแถวนะมาถึงจุดเริ่มต้นสิ้นสุดค่ะก็มาเลยตรงนี้โซ่ กซสามหนึ่งสองสามจะมีสามช่องหนึ่งสองสามเนาะลงควักธรรมดาตรงกลางเลยช่องกลางสามหลักค่ะได้สามหลักแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มก็มาจะมีสองหลักตรงนี้จากแถวที่แล้วลงมาหนึ่งหลักค่ะแ้วก็โซ่หนึ่งแล้วค่อยมาลงตรงกลางจุดแยกแขนก็ลงไปสองหลักค่ะ แล้วก็เชื่อมตรงนี้ติดกันด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางค่ะก็จะจบสำหรับแถวที่สามนะคะอันนี้เตรียมพร้อมสำหรับแถวที่สี่ค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นสิ้นสุดในส่วนของแขนอันนี้ตัวลายนะตัวลายก็จะลายทึบก็จะเหมือนกับแถวที่สาที่สอง นะคะส่วนลายโปร่งสองช่องตรงกลางจะเป็นพอหนึ่งคอสามหลักค่ะสลับกันโปร่งทึบโปร่งทึบค่ะจุดแยกแขนให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะจุดแยกแขนเราจะเพิ่มตรงนี้มาหลักจากจากแถวที่แล้วเราไม่ได้ลงเห็นไหมคะเรามาลงแถวนี้แล้วก็ตรงนี้ขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่งจะได้เห็นชัดว่าจุดแยกแขนถ้าถ้าติดกันเลยมันจะมองไม่สวยเนาะเราก็ใส่โซ่ไปหนึ่งค่ะอันนี้จุดแยกแขนจุดอีกจุดหนึ่งตัวลายแล้วก็ จุดนึงนะะแล้วก็จะมาเจอกับจุดเริ่มต้นสิ้นสุดะค่ะนะคะอันนี้คือภาพโดยรวมของแพทเทิร์นแถวที่3นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปแถวที่4กัน,นะค่ะ